แมททริปญี่ปุ่นแซ่บจนต้องเซ็นเซอร์ตัวเองเปิดภาพแรกภาพเดียวเพื่อนร่วมทริปปิดความแซ่บแทบไม่ทันถูกใจช็อปเอนเนอร์จี้การช็อปหยุดพูดแล้วรูดอย่างเดียวสุดท้ายได้รูดไหมแมททริปญี่ปุ่นแซ่บจนต้องเซ็นเซอร์เปิดภาพแรกภาพเดียวเพื่อนร่วมทริปทริปต่างประเทศสุดชิลคนบันเทิงไปแดนปลาดิบกันรัวๆช่วงนี้นางเอกสาวแมทธีรณีก็เช่นกันบินไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ญี่ปุ่นเจ้าตัวการันตีความหนาวเลยนางเอกสาวโพสต์เผยภาพสวยๆให้แฟนๆได้ตามกดไลค์ต่อเนื่องแถมปล่อยโมเมนต์สวยแซ่บๆในอ่างอาบน้ำขณะกำลังนอนแช่น้ำในอ่างโชว์ผิวขาวออร่าสุดเซ็กซี่จนเจ้าตัวยังต้องปิดความแซ่บตัวเองด้วยการแปะสติกเกอร์กากบาทเซ็นเซอร์ความแซ่บไว้เลยด้านเพื่อนร่วมทริปกันเปล่งพาณิชย์โพสแซวเพื่อนกับเอนเนอร์จี้การช้อปปิ้งที่ว่าหยุดพูดแล้วรูดอย่างเดียวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รูดพร้อมทั้งเผยภาพกลุ่มเพื่อนร่วมทริปภาพแรกและภาพเดียวที่คนขับรถถ่ายให้ปังมากเตรียมแต่งเมย์รับเพื่อนถามเยอะมากตอบแล้วภาพหวานแฟนใช่พรีเวดดิ้งไหมเตรียมแต่งงานเมย์พิชชนาธยอมรับเพื่อนไดเรกถามเยอะมากตอบแล้วภาพหวานรับวาเลนไทน์กับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กใช่พรีเวดดิ้งไหมสร้างเสียงฮือฮานั่นโลกโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธที่คบหาดูใจกับแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์ได้ประมาณเกือบ4ปีได้โพสต์ภาพถ่ายรูปกับแฟนหนุ่มสุดสวีทที่บริเวณหัวลำโพงโดยเมใส่ชุดสีชมพูหวานแววและถือลูกโป่งรูปหัวใจแถมแฟนหนุ่มไฮโซบิ๊กก็ใส่สูทหล่อแบบสุดๆท่ามกลางโลกโซเชียลฮือฮากันใหญ่ว่าภาพดังกล่าวทั้งคู่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งเตรียมจะแต่งงานกันหรือเปล่าล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์2566เมพิชชนาธเปิดใจผ่านวันบันเทิงถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่ามันเป็นแฟชั่นเซ็ตวันวาเลนไทน์เฉยๆไม่ใช่ถ่ายรูปพรีเวดดิ้งด้วยความที่เมย์กับแฟนหนุ่มเป็นคนชอบถ่ายรูปเล่นอยู่แล้วและมีเพื่อนเป็นช่างภาพเพื่อนจึงชวนถ่ายรูปเล่นที่หัวลำโพงโดยหลังจากที่เพื่อนชวนไปถ่ายรูปเล่นเมย์ก็นึกขึ้นได้ว่ามันใกล้วันวาเลนไทน์แล้วจึงตัดสินใจถ่ายรูปเล่นในทีมวาเลนไทน์ดีกว่าและได้สั่งลูกโป่งรูปหัวใจมาจนเป็นภาพโมเมนต์ที่หลายคนเห็นซึ่งหลังจากที่ตัวเองได้โพสต์ภาพที่ถ่ายรูปกับไฮโซบิ๊กในไอจีได้ไม่นานยอมรับว่ามีเพื่อนไดเรกมาเยอะมากถามว่าเป็นรูปพรีเวดดิ้งตกข่าวหรือเปล่าซึ่งเมย์ขอตอบเลยว่าไม่ใช่ภาพพรีเวดดิ้งถ้าเป็นภาพพรีเวดดิ้งของตัวเองจริงคงไม่ถ่ายกันแบบธรรมดาแน่นอนและถ้ามีข่าวดีเรื่องแต่งงานเมื่อไรจะบอกขอบคุณ Facebook วันบันเทิงวันบันเทิงฝันเป็นจริงน้องปีใหม่เดบิวต์เป็นเด็กฝึกงานในวัย8ขวบเก่งจริงๆเลยนะตัวเท่านี้น้องปีใหม่ลูกแม่แอปเดบิวต์เป็นเด็กฝึกงานบริษัทยักษ์ใหญ่มีบัตรพร้อมในวัย8ขวบใช้แววความเก่งขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องปีใหม่เอวารินลูกสาวของแอปทักษะออนหลังมีภาพเบื้องหลังติดตามคุณแม่ไปช่วยงานในรายการตลอดเวลาซึ่งจะเห็นน้องไปเป็นผู้ช่วยชูป้ายให้กับคุณแม่อยู่บ่อยครั้งจนล่าสุดทางเพจ Polyplus Entertainment ของ Polyplus ได้โพสต์ภาพน้องปีใหม่ถือบัตร TRAINEE เด็กฝึกงานของบริษัท Polyplus ในวัย8ขวบพร้อมเขียนแคปชั่นฝันที่ไม่กล้าฝันถึงบัตรพนักงานดีใจกับน้องปีใหม่เด็กฝึกงาน Polyplus ด้วยค่ะได้เดบิวต์แล้ว
บอสนิดจัดให้ขอบคุณภาพแฟนเพจ Holy Plus Entertainmentช็อกแฟนคลับนางเอกหมอลำเสียงวิหกยูกิเทนพกาประกาศลาเหลือแต่ความทรงจำส่งกำลังใจนางเอกหมอลำดังช็อกแฟนคลับนางเอกหมอลำเสียงวิหกยูกิเทนพกาประกาศลาเหลือแต่ความทรงจำแฟนๆแห่ให้กำลังใจนางเอกหมอลำชื่อดังยูกิเทนพกานางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นสุดฮอตได้ประกาศออกจากวงหมอลำเสียงวิหกของหัวหน้าหนุ่มนกพงศกรหลังอยู่สังกัดมานาน4ปีโดยยูกิเทนพกาโพสต์ข้อความประกาศขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสและขอบคุณแฟนคลับแต่ไม่สามารถทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่ต้องเจอต่อไปได้ว่า4ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหกขอบคุณบอสทั้ง3ที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านที่คอยเคียงข้างเป็นกำลังใจและคอยซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆการทำงานบนความอึดอัดใจบางอย่างและปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงเหลือแต่ความทรงจำค่ะท่ามกลางคนในวงการหมอลำและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิ Always Beside You My Sis รักและเป็นกำลังใจให้เสมอเป็นกำลังใจอีล่าคนเก่งกำลังใจนะคะคนเก่งของพี่โอบกอดเสมอจ้าลูกเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นต้นจูเนียร์เคลียร์สถานะแจ็คกี้หมดโอกาสลุ้นแฟนรู้ตัวไม่ใช่สเปกเกรทเชียร์จีบเลยพระเอกหน้าใหม่จูเนียร์เคลียร์สถานะแจ็คกี้หมดโอกาสลุ้นแฟนรู้ตัวไม่ใช่สเปกแต่คุยได้ทุกเรื่องเผยเกรทวรินทร์เชียร์ให้จีบวันที่22กุมภาพันธ์2566ที่ลานสแควร์เอเซ็นทรัลเวิลด์พระเอกหน้าใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวมหกรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3 We Love Festival 53ปีดีต่อใจกรณีตกเป็นข่าวรักใหม่ของดาราสาวอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาเคอลีนหลังโดนแชะภาพคู่เดินเที่ยวห้างด้วยกันข่าวล่าสุดที่เป็นประเด็นกับแจ็คกี้วันนั้นก็ไปด้วยกันหมดครับเราก็สนิทกันถ่ายละครด้วยกันนานแล้วผมสามารถคุยได้ทุกเรื่องกับพี่แจ็คกี้ถามว่าส่วนมากคุยอะไรกันไม่รู้ครับก็แล้วแต่วันรับมือเขาไม่ทันแต่สบายสบายครับเที่ยพอมีข่าวว่าเราชนะหัวใจแจ็คกี้รู้สึกยังไงบ้างชนะหัวใจเลยเหรอหัวเราะตอนคุยกับพี่แจ็คกี้เราก็ตลกเลยครับคือเพื่อนส่งมาให้ดูว่าเป็นข่าวแล้วนะเป็นดาราเต็มตัวแล้วนะเราแค่ตลกเฉยๆไม่ได้ตกใจอะไรครับส่วนพี่เขาก็โทรมาหาบอกว่าเกรงใจที่เป็นข่าวกับเราซึ่งผมก็เกรงใจเขาเหมือนกันร่วมงานกันมาเขาเป็นคนยังไงบ้างก็เป็นอย่างที่เห็นครับปกติดีเกรียนๆกวนๆประสาทนิดนึงหัวเราะขอโทษครับครับสเปกเลยไหมก็ใกล้เคียงสเปกเลยครับประมาณนี้ถามว่าลุ้นขึ้นไหมถ้าเป็นแฟนกันไม่ครับหัวเราะไม่รู้ครับครับแจ็คแต่แจ็คกี้ก็บอกว่าเราไม่ใช่แฟนตอนได้ยินใจสลายไหม
ผมจะใจสลายทำไมพี่เขาชอบคล้ำดำแดดผมไม่ใช่สเปคพี่แจ็คกี้ครับจริงๆผมเห็นในคอมเมนต์แล้วว่าเชียร์กันเยอะก็รู้สึกผิดที่ทำให้เขาเชียร์กันขนาดนี้และจริงจังขนาดนี้พระเอกสถานะตอนนี้เป็นยังไงโสดครับผมยังโสดอยู่ตอนนี้คือตั้งใจทำงานมากกว่าส่วนวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอพี่เกรซวรินทร์ด้วยเขาก็เดินเข้ามาคุยและมาเชียร์ให้เราจีบเลยเราเลยบอกว่าไม่ใช่ใช่ครับส่วนผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้ว่าอะไรผู้จัดการไปเที่ยวบาร์โฮสอยู่ครับอันนี้คือความจริงล้วนๆหัวเราะ